ามประสบการณ์ได้นะก็เบอร์09จบๆเลย09 08 93 29 39ว้าวได้ยินเสียงว้าวมาเลยนะท่านไปได้แต่ได้มาโอเคสาธุมาไกลได้มาแต่ได้เอาขนมจีนมาถวายพวกเราด้วยอันนี้เจอข้าวซอยเจอขนมจีนเนี่ยก่อนจะมีแม่ครัวป้าแก้วนะจะเป็นคนนำมาถวายเยอะวันนี้ต้องขอบคุณโมทนาด้วยต่อไปเรามาดู IQ EQ เนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จเนี่ยเพราะว่าครอบนี้โชคดีที่ไม่มีภาพมาเรียนนะถ้ามีภาพมาเรียนเนี่ยเวลาเราจะหายไปครึ่งชั่วโมงเพราะภาพเขาจะฉันเพลจะ11:30แล้วหยุดนะแต่ได้แต่มาไอ้ทำไมมันเร็วนะโดยแต่มาว่าเนี่ยจะมีอะไรสอนฝังไม่ต้องกลัวหรอกนะในนี้มีกูรูเยอะนะเดี๋ยวเวลาเหลือเนี่ยจะมาจะให้กูรูมาแทนเยอะๆหน่อยโอเคเรามาเข้าอะไรต่อIQ อ่ะ IQ คืออะไร EQ คืออะไรอาตมาก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนนะอาตมาเห็นเขาว่า IQ EQ นี่ IQ คืออะไรนะความคิดหรือว่าอะไร EQ คือการกระทำหรืออะไรไม่รู้เราก็รู้กันอยู่นะจริงๆไม่ต้องอธิบายของตัวนี่ครับโอเคเรามาดูไอช่องเนี้ยช่องแรกเนี่ยเป็น IQ 1 2 3 4 5 6 7 IQ ระดับเป็น7 IQ นะแล้วก็นี่จะเป็นเลขอนาคตเลขอนาคตนี่คือเลขตัวไหนตัวเนี้ย2ตัวหลังนะ314และเลขอนาคตคือตัวนี้ตัวเลข1ก็คือตัวนี้ตัวเลข2ตัวนี้แล้วไอช่องที่3นี่รหัสชีวิตเราก็คือตัวนี้เข้าใจไหมโอเคเราจะยกตัวอย่างสักคนนึงใครยกตัวอย่างขึ้นมาดิยกมือเอาครูเอกครูเอกมาไวมากท่านนี้ใครอยู่ข้างหน้านี่จะเสียบหน่อยยังไงเดี๋ยวจะมาจะดูให้หมดเลยน้องก้มแล้วถ้าใครที่มีหนังสือก็เปิดไปดูในตารางที่ไปดูหน้าไหนมันเป็นของปุ๋ยเนี่ยจะมาจำไม่ได้นะหน้า14หน้า14ถ้ามีแล้วไม่ต้องขีดนะถ้าไม่ใครไม่มีหนังสือก็ขีดไว้ในดูเอามาดูเนี่ยแม่นี่เลยนะเลข29ใช่ไหมจะมานั่งลอยๆแล้วโอเคเราจะเนี่ยเราจะมาดูตรวจดูกันว่าหรือว่าจะมาดูตรวจเลข2ดูก่อนมีไหมใน8ตัวเนี่ยนะวันดีเราเกิด8ตัวมีเลข2ไหมมีไหมไม่มี19660313ไม่มีเลข2ก็ขีดจากกระดาษเลข9มีไหมมีก็ขีดถูกเลข2มีไหมไม่มีก็ผิดก็ผิดแสดงว่าความคิดนี่ผิดถูกผิดนี่อยู่คนไหนอันนี้น่าจะผิดไปเลยเลขสองเลขสองคิวไหนเลขสองผิดถูกผิดIQ 2แล้วมาดูเลขแปดมาดูสิหนึ่งมีไหมเนี่ยแปดตัวนี้หนึ่งมีเปล่ามี8มีไหมมีไม่มีสักตัวเลย8ไม่มีไหมข้างหลังอาจารย์4ตัวไม่เราเอา8ตัวนี้มาตรวจดู8ตัวข้างหน้าเนี่ยไม่มีสักตัวผิด2มีไหมมีอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผิดถูกผิดใช่ไหมอันนี้จะถูกผิดผิดแล้วเนี่ยถูกผิดถูกนะถูกผิดถูกคิดเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่อ่ะ5ใช่ด็อกเตอร์ใช่นี่เราว่าอนุบาลปฐมเลขกระบาดถูกผิดเป็นเลขมัธยมมอปลายมาตรฐานเนาะมอปลายแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยนี่เป็นด็อกเตอร์นี่เป็นอะไรฮะด็อกเตอร์เอกก็แล้วกันเอกก็แล้วกันอันนี้โทก็แล้วกันอันนี้ตีเลยอันนี้จัดจานจานเนี่ยนะจบเลยจบละครชีวิตจัดจานด็อกเตอร์ชีวิตกับชาติมาเกิดในละครชาติอันนี้แสดงว่าความคิดของผู้เอกข้างบนคืออะไร IQ 2ข้างล่างคือ
ไอคิวห้าเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมาจะมาคิดเอาให้หมดทุกคนเลยถูกไหมคนไม่เยอะแล้วจะได้นี่มาทางนี้ก่อนโอเคอ่ะอันนี้ของครูอะไรครูเบนครูเบนเลข6มีไหมในเนี้ยไม่มีเลข3มีไหมมีเลข3มีไหมมีมีตัวหนึ่งก็ถือว่ามีแล้วถูกถูกผิดเนี่ยคิวเท่าไหร่ถูกถูกผิดไหมถ้ารหัสชีวิตไม่มีนี่ก็ระดับระดับ3ขึ้นไปก็คือไอคิว3เอามาดู1มีไหมมีแปดตัวเนี่ยหนึ่งมีไหมมีแปดมีไหมไม่มีสองมีไหมไม่มีไอคิวสี่อะไรจับอะไรนะของอะไรนะครูเอกอันนี้ไอคิวห้าอันนี้มีแต่ถ้ารหัสชีวิตมีเนี่ยมาเนี่ยจะได้ว่าระดับอะไรนะสี่ลงมาละถ้าไอรหัสชีวิตไม่มีนี่ก็อะไรนะไอคิวสามขึ้นโอเคนี่ของคุณคุณเกศใช่ไหมนี่ของใครหกแปดนี่ของใครอยู่ไหมไม่กลับมาเรียนหกแปดนี่ของใครเนี่ยสามหนึ่งสี่สามสองห้านี่ใครเนี่ยไม่มีเลยอ่ะไอ้แล้วมาเขียนแล้วหายไปไหนอ่ะของใครรหัสนี่คุณก้อยอ่ะไม่ใช่คุณก้อยหนึ่งก็เจ็ดสองไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนก็ได้เอาสามแปดเจ็ดหกนี่ใครก็กลายเป็นคือมันก็ไม่มีไม่มีแล้วเขียนบนกระดานนี่ของของแฟนผมครับอ๋อนั่นน่ะงงเหงื่อโอเคเอาเรามาดูของเราเราจะมาดู8ตัวนี่นะ8ตัวนี่นะเลข2มีไหมไม่มีไม่มีเลข8มีไหมไม่มีไม่มีเลข3มีไหมไม่มีไม่มีอันนี้กากบาท3อันเลยไปชื่อเลย1อนุบาลอนุบาลชื่อ1เราดูการทำ8มีหรือเปล่ามีมี5มีไหมไม่มีไม่มี3มีไหมไม่มีมีคิวเลย4ครับ4จะได้ไหมอันนี้ก็ผิดผิดผิดถูกเชฟของใครนี่83มีใครอยู่ไหมฮะนี่ก็83อันนี้นะของคุณเจฟ6มีหรือเปล่าไม่มีไม่มี3มีไหมมีมีสามมีไหมนี่ก็ไอคิวสามแล้วก็แปดมีไหมมีถูกห้ามีไหมไม่มีไม่มีสามมีไหมมีไอคิวเท่าไหร่ห้าถูกจิตถูกงั้นเลขห้ากับเลขสองนี่มันจะนี่นะกลับกันได้นะอันสองอันนี้สามเก้าอันนี้ของคุณอะไรหกเก้าได้ไหมนี่สามมีหรือเปล่าไม่มี9มีไหมมีมีตัวหนึ่งหรือว่ามีแล้ว3มีไหมไม่มีอันนี้ก็ IQ 2ผิดถูกผิดผิดถูกผิด8มีไหมไม่มี5มีไหมไม่มี3มีไหมเนี่ยมีว่าถูก IQ 2โอเคต่อไปคุณไตคุณไต4มีป่ะมีแล้วก็1มีไหมแล้ว3มีป่ะไม่มีไม่มีก็เป็น IQ 5ก็ทำไมยังไม่เห็น IQ 7สักคนเลยนี่แน่เลยมันต้องออกมาสักคนแล้วนะจำตัวดู8มีไหมคุณนุชไม่มีนะไม่มีข้างล่างเราข้างล่างสิข้างล่างมองไม่เห็นมันเจอหัวบ้างไม่8ไม่มี6มีไหมไม่มีไม่มี2มี2มีไหมมีเขามี7 2มีไอ้เกียร์ไรสองของอาจารย์ไปอีกประทัดของอีกประทัดหนึ่งจะเข้าไปเลยหกมีไหมหกไม่มีไม่มีสามมีไหมมีมีสามมีไหมมีมีตัวหนึ่งก็ถือว่ามีแล้วไอ้เกียร์สามสามไม่ฉลาดฉลาดฉลาดการไปทำแอคชั่นกันนะสองมีไหมเนี่ยมีมีหลายตัวสองมีเนี่ย9มีไหมมีมาเจอละ IQ 7มั้ย2มีไหมมีอาจารย์ไปกับหนูตารางคล้ายๆกันมีเนี่ย IQ เท่าไหร่ขนาด
7กับ6ไม่ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะหาเจอนะอันนี้ IQ IQ 2 7อันนี้ก็2นะครับความคิด2 IQ 7แต่ถ้าเป็น IQ 6เนี่ยก็ต้องรู้เนี่ยสับชาติแต่ตื่นแล้วเนี่ยสับชาติมาเกิด IQ 7เนี่ยหรือว่าสับชาติมาเกิดสงสัยมาชาติก่อนเป็นอะไรไม่รู้สับชาตินี่เป็นคนไม่รู้มาเกิดแล้วเป็นร้อยแล้วจ้ะเนี่ยนะ1972แต่2มันมีกี่ตัว2ตัว7มันก็มี2ตัวแต่ถ้าในตัวเลขเนี่ยมันมีอะไรอดีตมันมีเกิน3ตัวเราก็จะเป็น IQ 6นะสมมติว่าเขาเกิดวันที่ยกตัวอย่างวันที่22นะ22มันมี1 2 3 4 4ตัวเนี่ยเลข3ขึ้นไปมันก็จะตกแล้วว่า IQ 6นะตกชั้น3ชั้นตกชั้น3ชั้นโอเคใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตกชั้นเอามาดูคุณลุงนะคุณลุงลุงสองมีไหมไม่มีไม่มีนะเก้ามีไหมมีสองมีไหมไม่มีก็อันนี้ก็ไอคิวสองไอสองมีไอคิวสองมีเลยไหมจ๊ะสองโอเคเจ็ดมีไหมเจ็ดไม่มีไม่มีสี่มีไหมไม่มีไม่มีสามมีไหมมีก็ไอคิวสองกันเจนี่ใครเนี่ยอนันต์ครับอนันต์เดี๋ยวเราดูปีลบก่อนเอาปีนี้หายไปเลยกับประชาชนนะพอดีทำไมไม่ได้เปิดจริงๆให้เลยสองมีไหมไม่มีเก้ามีสองมีไหมอ้าวทำไมมันเหมือนกันนะเอชจบเลขที่ห้าสองไม่มีไอคิวเท่าไหร่ไอคิวสองเหมือนกันโทรศัพท์น้องที่ก่อนเพดานโทรศัพท์เพดานตรงนู้นนะตรงนู้นนะโอเคหนึ่งมีหรือเปล่ามีเจ็ดมีไหมไม่มีสามมีไหมไม่มีไอคิวสองเอ๊ะรอบนี้สุดยอดไอคิวเตี้ยๆกันทั้งนั้นเลยทำไมเลยสอนเหนื่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเก้ามีไหมมีมีตัวหนึ่งก็ถือว่ามีแล้วหกมีไหมมีเลขสามมีไหมไม่มีไอคิวเท่าไหร่ห้าโอเคที่ผิดถูกก็ตั้งครับอันบนที่ผิดถูกก็ไอคิวสี่เนี่ยนะครับอันบน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 นะครับที่ผิดถูกต้องไอคิวสี่เนี่ยนะครับผิดถูกอ่ะใช่ครับผิดถูกไอคิวสี่ไอคิวเดี๋ยวนี้ที่หนึ่งมีไหมสี่ใช่สี่ใช่หนึ่งมีสามมีเจ็ดมีใช่ไอคิวสี่ใช่ที่พร้อมไปอันนี้ไอคิวเท่าไหร่แล้วผิดถูกไอคิวห้าโอเคต่อไป6มีเปล่าไม่มี3มีไหมไม่มี3มีไหมไม่มีไอคิว1นี่ของใครโอ้อยู่ข้างหลังนะเพราะว่าทำไมมาหลายรอบจังเลยตอนนี้รอบนี้น่าจะจำแล้วนะ4มีเปล่าไม่มี1มีไหมมี3มีไหมไม่มีก็อะไรนะไอคิว5ไอคิว2ไอคิว2โอเค8มีไม่มีนี่ก็ไม่มี4มีไหมไม่มีไม่มี4มีไหมไม่มีไอคิว1โอ้ยเนี่ยคิว1ก็ต้องใครไอคิว1เนี่ยรู้ตัวมาสัก3รอบ4รอบคือบักโอ้ยเพราะอนุบาลเนี่ยเราเรียนอะไรเราเริ่มตั้งแต่อนุบาลเนี่ยโอ้โหบางคนนี่มาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราดู5มีเปล่าก็ไม่มี1มีไหมมี4มีไหมไม่มีเดี๋ยวได้11นี่นะคือ2นะนี่3 6 5 2 6มีนี่ๆอันนี้ของใครเนี่ยโอ้ของคุณไก่คุณไก่6มี3มีมั้ยมี3มีมั้ยมีโอ้อันนี้ IQ 7เลยโอ้คุณไก่ก็ไปเรียนอะไรปั๊บเดียวเป็นละเรามาดูปีล็อกปีบอกกัน3 3 6เหมือนกันมั้ยนี่6มีมั้ยมีมี3มีไหมมีนี่ก็มี2โอ้77เลยโอ้เจอแล้วเนี่ยคนฉลาดเก็บหนังสือเรียนมาเนี่ยคือข้างหลังไม่เคยยกมือเลยนะ77แล้วเราจะอธิบายตั้งแต่ไอ้คืนเป็นไงบ้างนี่มาต่อไป279แต่นี่ก็โอ้9มีไหมมี7มีไหมมี2มีไหมมีเดี๋ยวเรามีดูว่าเลขไหนเกิน3ตัวบ้างไม่เกิน1ตัวแต่ไหนว่า IQ 7เหมือนกันโอ้ IQ 7มันแอบๆอยู่ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยใครโอ้เดี๋ยวนั่นไม่พูดนะ IQ 7ไม่ชอบพูดหรอก
แอบแอบเขาถามเขาถามปุ๊บเนี่ยมันล้วงความลับที่เขาบอกโอ้เป็นอย่างนี้เองแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้เรื่องโอเคสองมีไหมมีเก้ามีไหมมีแล้วก็สองมีไหมโอ้โหอันนี้เจ็ดเหมือนกันนั่งคิดตัวเองไปบ้างเงี้ยสองมีสองตัวหนึ่งมีสองตัวเจ็ดมีสองตัวแสดงว่า IQ 7ถ้า IQ 6เนี่ยคือว่าเลขในอดีตเนี่ยมันจะมีซ้ำกันใช่ไหมสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเดือน11หรือว่าวันนี้อันนี้เป็นวัน12อย่างเป็น12ใช่ไหม1นี่จะได้1 2 3แสดงว่าอะไรนะแสดงว่าอะไร IQ 6 IQ 6ก็ว่าถ้าเลขมันเพิ่มขึ้นซ้ำมาก็ตกชั้นเข้าใจไหมเมื่อกี้ตรงนี้เป็นเลขอะไรอ่ะ0ค่ะโอเคมาดูละใครไอคิวหนึ่งยกมือรู้ตัวแล้วเป็นยังไงบ้างหนึ่งคนละของเราไม่ได้เขียนบนกระดาษของเราไม่ได้เขียนบนกระดาษน่ะแล้วตัวนี้เป็นใครอ่ะแมวเอ้าพิเศษเมื่อกี้เราถามว่าพิเศษอะไรคนที่อาจจะมาเป็นใครเขาไม่เขียนอาจจะมาหรือเปล่าไม่มีคนเนี่ยพิเศษอีกแล้วสี่นี้หรือเปล่ามีมีหนึ่งมีไหมมีสามมีไหมมีโอ้ยเจ็ดเท่าไรเจ็ดโอ้โหมันเจ็ดทำไมไม่รู้อันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนี่เออห้ามีไหมไม่มีไม่มีสองมีไหมมีสามมีไหมไม่มีคิวสองอันนี้ไอคิวเจ็ดความคิดไอคิวเจ็ดนะครับไอคิวสองคือว่าปัญญาสูงการกระทำต่ำความคิดกับการกระทำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูมีหลายเพลงพอดีว่าเราก็ดูตัวแล้วแล้วนี่น้ำต้มไหมเป๊ะบอกให้ฟันธงเลยมาดูไอ้คิวหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นแล้วเห็นยกตัวอย่างที่เลี้ยงเรามาดูอันนี้ของคุณอะไรนะคุณอะไรนะถ้าคุณสัวคุณอะไรคนอะไรชื่ออะไรปูค่ะปูเอาคุณปูชื่อของคุณปูสิคุณปูเนี่ยไอคิวหนึ่งใช่ไหมเรามาดูสองเนี่ยจะฝึกฝนเรื่องสองเรื่องสองนี่เกี่ยวกันเลยนะฝีมืองานอะไรเนี่ยโอ้โหยากมากเพราะไม่มีพรสวรรค์ไม่ได้ตามมาเอามาสักตัวเลยจะฝึกเรื่องแปดเกี่ยวกับการจัดการลงทุนเรื่องเงินเลยโอ้โหก็ไม่มีต้องมาฝึกฝนมาเลยจะฝึกการพูดการคุยก็ไม่มีมาคือว่าเนี่ยอดีตนี่คือว่าพรสวรรค์ที่เราติดตัวมาเราไม่ได้พาอะไรมาสักอย่างเราก็ต้องใช้อนาคตเนี่ยฝึกฝนหมายถึงว่าคือไม่ได้มีความสามารถอะไรติดตัวมาจากอดีตใช่ใช่มาจากอดีตเลยมันไม่มีสะสมเลยไม่มีอดีตเลยแต่ไม่มีอดีตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยสังเกตเวลาเราจะไปเรียนอะไรเนี่ยเราก็จะแบบมันเรียนรหัสชีวิตไม่เคยเรียนตัวเลขเลยไม่เคยรู้เรื่องโหราศาสตร์เลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเลยมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับอะไรนะว่างเปล่าเลยอย่างกับต้องมาเรียนเลยมาถ้าเป็นอนุบาลก็เหมือนกับเข้าไป A B C เดี๋ยวมันก็ท่องจำ1 2 3แล้วก็ใกล้เข้าไปมันก็ใกล้เริ่มอะไรนะเริ่มเลข1ใหม่เลข0ใหม่ใช่มั้ยเวลาเราไปเรียนนั้นก็เริ่มเหมือนกับความว่างเปล่าเลยมันกับอะไรนะคือว่าไม่รู้อะไรเลยบางครั้งเนี่ยแต่มาก็ชอบคนพวกนี้นะทำไมถึงชอบคนพวกนี้นะเพราะว่ามันไม่เคยรู้ว่าไม่เห็นอะไรเลยมันไม่ได้เรียนมาจากศาสตร์อื่นถ้าเรียนเยอะกันไปเนี่ยจะมาเครียดนะเดี๋ยวจะมาเพราะว่าจะมากลัวกลัวคนไอคิวเท่าไหร่ไหนไอคิวไหนจะมากลัวเพราะว่าพวกเนี่ยไอคิวที่ปั๊บไปจบที่ปั๊บเนี่ยไม่กลับมาเนี่ยไอคิวไหนเดี๋ยวจะมาจะบอกนะไปปั๊บอันนี้เนี่ยอันนี้ไอคิวหนึ่งคือว่าเราจะมาเรียนนวดก็ดีเรียนจักรกระดูกก็ดีเรียนวิชาอื่นก็ดีบางทีเนี่ยมันคือว่ามันต้องมาเริ่มมาฝึกฝนต้องเขาทำเขาเรียนรอบหนึ่งเขาเป็นแล้วเขาไม่กลับมาแล้วจบแล้วก็จบไปแล้วมหาลัยนี่ไม่กลับมาเรียนมหาลัยแต่คิวหนึ่งเนี่ยมาแล้วมาอีกมาแล้วอีกนั่งมาจนแบบอาจารย์รำคาญเมื่อไรจะจบสักทีเนี่ยมหาลัยเนี่ยเพราะอะไรบางครั้งที่ไม่จบนี่เพราะอะไรบางทีเขาคือว่าเขาต้องใช้หรือว่าพรขยันพรสวรรค์ไม่มีจะต้องใช้พรขยันโอเคแล้วคนที่มีเลขหนึ่งเนี่ยพอเขาเจอปัญหาว่าไม่ว่าตอนเด็กเนี่ยเราดูนึกว่าอนุบาลหรือว่าเด็กที่กำลังเข้าป.1เลยเนี่ยถึงมันเจอพบปัญหาแล้วเราจะอะไรมีเพื่อนรังแกครูตีคนอะไรเราก็จะวิ่งไปหาใครบอกอะไรงานใครก่อนพ่อแม่เนี่ยคนพวกนี้ IQ
1เนี่ยเวลาเจอปัญหาชีวิตไม่ว่าโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจะแต่งงานจะเลือกสามีจะเลือกการงานจะเลือกอะไรก็จะไปคุยกับพ่อกับแม่แม่ถามเอ๊ะจะทำนี่ทำนี่พ่อแม่ว่าเอ้ยเอาเลยไปเลยก็ตัดสินใจทำเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาพ่อแม่โอเคเรามาดูขั้น2อีกตัว2เรามาดูอันนี้68เนี่ยมันของคุณอะไรเนี่ยที่กำลังนั่งคุยกันนะคุณอะไรอยู่ขาหลังสุดมั้ย2เลข5ไม่มีมั้ยไม่ได้พามาเลข2มีมา1ตัวแล้วเลข2มีมา1ตัวตอนนี้กำลังคุยแล้วเราเลข2มาพา1ตัวเลข3ไม่มีการพูดการจาเขาไม่เป็นแต่การยอมรับการร่วมมือกับคนอื่นการอ่อนน้อมถ่อมตนก็มีแล้วการแยกแยะอะไรเป็นแต่ว่าการพูดกับการและอิสระหรือการไม่เป็นเราต้องมาฝึกฝนเข้าใจไหมแต่เลข2นี่มีแล้วแต่ถือว่าได้เอาอะไรนะมีเอาพรสวรรค์มา1ตัวมีฝีมือมา1ตัวเย็บปักถักร้อยหรือว่านวดหรือว่าอะไรเกี่ยวกับงานฝีมืออะไรเนี่ยก็มีมาแล้วแต่งานฝีปากไม่มีเข้าใจไหมนี่ก็คือว่าขั้น2 2นี่เขาว่าอะไรนะปฐมว่าปฐมว่ามัธยมอะไรดีเด็กมัธยมแล้วเด็กปฐมก็โตขึ้นมาหน่อยแล้วอันนี้เริ่มมีเพื่อนเริ่มอะไรนะมีที่ปรึกษาคืออะไรไปโรงเรียนแล้วอะไรที่พ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่อันนี้ก็เหมือนกันจะเรียนเริ่มอะไรเนี่ยบางทีกระโดดชั้นหน่อยเพราะว่ามันฉลาดกว่าอนุบาลหนึ่งก็เริ่มมาจากตรงนี้เล็กก่อนก็พรุ่งนี้ก็จะมีปัญหาก็จะไปหาคุณครูเลยคนเพื่อนรังแกคนตีคนนั้นก็ไปหาคุณครูจะแต่งงานจะทํางานจะจบมาก็คุณครูเราครูนี่ครูปฐมครูมัธยมครูมาอะไรก็จะไปหาคุณครูก่อนละจะไม่ค่อยไปหาพ่อแม่ละโอเคเรามาดูไอ้คิวที่3ไอ้คิวที่3เห็นเยอะเลยอันนี้นี่1983นี่เห็นมั้ยเลข3มีมั้ยมีเลข3มีมั้ยมีแต่เลข6ไม่มีเลข6ก็ไม่มีมีเลข3สมมติว่าคุณเกียรตินะคุณเกียรติเนี่ยอะคุณเกียรติมาจับไมค์พูดหน่อยแนะนำตัวหน่อยมาจับไมค์ปุ๊บบอกว่า5นะ5ทีเป๊ะเลย5นาทีลงได้ลงเวทีได้จะให้พูดให้แล้วปุ๊บเพราะอะไรเขาเอาอะไรนะปากมาแล้วแปลว่าเอาอะไรการพูดการเจรจากันอะไรไม่ว่าคุยภาษาหนุนภาษาเนี่ยคุยอะไรก็เขาเป็นเพราะอะไรมีพรสวรรค์บางคนที่มีพรสวรรค์ก็เอาปากแต่เรื่องอะไรนะรักษาเนี่ยเสียสละเรื่องการให้เนี่ยไม่ให้ไม่เป็นจะให้ยังไงเนี่ยจะบริจาคยังไงเนี่ยจะอะไรยังไงบางคนจะถามจะบริจาคเนี่ยแต่มันก็จะเย็นๆเดี๋ยววันสุดท้ายก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเรียนให้จบกันหรืออะไรหรืออะไรได้ของเนี่ยบริจาคหรือว่าอะไรทำบุญสุนทานบางครั้งไม่เคยเป็นต้องมาฝึกแล้วก็หรือว่าไม่งั้นก็เกี่ยวกับการรักษาดูแลเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาช่วยคนให้คนอะไรได้ของต้องมาฝึกฝนเองเลขสามนี่อยู่ระหว่างขึ้นมาตรงนี้ละกระโดดขึ้นมาเริ่มอะไรนะเริ่มต้นเนี่ยเรียนอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ไวแล้วเพราะมีอะไรนะมีอะไรนะมีของมาสองตัวติดตัวมาสองตัวแล้วพร้อมกันก็เหมือนกันจากพ่อแม่ถามครูถามพ่อแม่ถามครูอันนี้จะเริ่มมีอายุ10กว่านี่เริ่มไม่สนใจพ่อแม่ละเริ่มไม่สนใจครูละอะไรเป็นหลักเพื่อนพวกนี้จะมีเพื่อนเป็นหลักเพื่อนอะไรนะถ้าเราเป็นผู้หญิงก็เราก็จะอยู่แต่กลุ่มผู้หญิงจุ๊กจิ๊ก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 ผู้ชายก็อยู่กลุ่มผู้ชายพวกนี้บางครั้งจะเป็นเรื่องอะไรนะจะเป็นอยู่อะไรเพศไม่ใช่เพศตรงข้ามเป็นแบบเพื่อนก็เพื่อนผู้หญิงเป็นคนว่าชอบอะไรนะชอบอยู่เป็นกลุ่มๆมีปัญหาก็จะไปปรึกษาเพื่อนคิวสามไปปรึกษาเพื่อนใช่ไหมเพื่อนที่ห้องเรียนเพื่อนที่ทำงานเพื่อนอะไรเกี่ยวกับเพื่อนที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละต่อไปเลขสี่นี่นี่ไอคิวสี่อันนี้เหมือนกันเมื่อกี้ของคุณปูใช่ไหมไอคิวหนึ่งความคิดไอคิวหนึ่งแต่การกระทำนี่ไอคิวสี่เด็กมหาวิทยาลัยความคิดเนี่ยอนุบาลแต่การกระทำนี่ระดับเด็กมหาวิทยาลัยเลยจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเลขสี่เลขแปดมียังไม่แล้วแต่เลขสองไม่มีแล้วเนี่ยสามไม่ใช่เลขสองเลขห้าเลขสามไม่มีแต่เลขแปดเลขแปดเนี่ยระดับการจัดการวางแผนทำนู่นทำนี่เปิดร้านเปิดกิจการเปิดอะไรก็เขารู้สึกจะเก่งด้านการวางแผนด้านอะไรทำทำอะไรให้คนไปทำแต่คือว่าพูดหรือว่าอะไรการเนี่ยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็อยู่เบื้องหลังหรือว่าอะไรนั่นต้องมาฝึกฝนเรื่องเลขสามการพูดการเจรจาการอะไรนะสัจจะหรือว่าอะไรเลขห้าก็มีขยับขึ้นมาเหมือนกันเลขอะไรนะไอคิวสี่นี่
มันจะฉลาดนะเด็กถ้าดูที่เด็กคนไหนที่เอ็นทานจบป.1 ม.2 ม.3 ม.ขึ้นมหาลัยถ้าจบมหาลัยเนี่ยแสดงว่าฉลาดฉลาดจบป.ตรีป.อะไรปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไปอายุเท่าไหร่คุณเนี่ยอายุเท่าไหร่18ใช่มั้ยใช่มั้ยมหาเด็กมหาลัยนี่ขึ้น18ได้ยังอายุ18เป็นไงเด็กอายุ18นี่เริ่มมีอะไรแล้วจะไปพ่อแม่ครูก็ไม่ได้สนใจจะเริ่มมีความรักละจะไปถามเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปถามผู้ชายถ้าแต่งงานแล้วก็ไปถามสามีตอนเราไม่ยังไม่มีสามีก็ถามไปถามเพื่อนผู้ชายมีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับเพศตรงข้ามตัดสินใจแล้วก็เหมือนกันอะไรนะ18เนี่ยสังเกตในชีวิตคนเราเนี่ยเริ่มจะต้องหาทางเปลี่ยนทางของทางชีวิตบางคนทำไม18ปุ๊บเนี่ยเข้ามาอะไรทำไมต้องไปโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องแพทย์เรื่องหมอเรื่องทหารเรื่องการเมืองเรื่องอะไรศาสนาเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีต้องโฟกัสว่าเราจะเอาอะไรละต้องหาทางเดินเนี่ยเด็กใครเนี่ยบางทีสงสารนะสงสารที่ว่าบางครั้งเนี่ยจะไปนี่พ่อบอกว่าให้เรียนนี่ก็เรียนนี่เรียนจบไปปุ๊บแม่มาทำงานได้ใบประกาศรับปริญญามาก็ให้พ่อเพราะว่าความฝันพ่ออยากให้ลูกจบอันนี้ลูกก็เรียนมาให้จบแล้วพอให้ปุ๊บเสร็จเลยยังไงลูกไม่สนใจลูกสนใจอย่างหนึ่งก็กลับไปเรียนเริ่มต้นใหม่โอ้โหก็จะจบอายุ30ละนะเอาไปมาไม่ใช่นะมีคนแนะนำมาให้เนี่ยเอาไปมาเรียนตลอดนะผมงอกนะไม่จบไม่ได้ทำงานสักทีบางคนก็มีเสียเวลาที่จริงเด็กเนี่ยถ้าจะมาว่าถ้าก่อนอายุ18อย่างเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราเอาวันเดือนปีเกิดเขามาดูเลยว่าลองถามเขานั่งคุยกับเขาว่าเขาต้องการเขาแผนการเขายังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาจะเป็นอะไรถ้าเราดูรหัสชีวิตเนี่ยอ๋อมันมีหกมีอะไรอะไรโอ้สงสัยเนี่ยเขาคิดจะไปเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรโอ้ยรีบส่งไปเลยสนับสนุนเขาก็มีเลขาเขาจะไปเรียนต่อประเทศอ่ะซื้อตั๋วไปส่งไปเลยทีบส่งเลยคือว่ามันดีนะเขาจะเป็นนักการเมืองขึ้นรับสมัครเลขสี่นายกตัวทีบให้ไปเรียกเรียนการเมืองเรียนนิติอะไรบ้าอะไรไปโอเคเรามาดูเลขสี่นี่ก็เหมือนกันถ้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีพวกนี้กระโดดข้ามได้พวกนี้มาเรียนสักครั้งสองครั้งนี่ชำนาญเพราะว่ามันมีของเก่ามันมีของเก่ามันละมันฝึกฝนมาดีแล้วต่อไปมาดูเลขห้าเลขแปดสามนี่ใครนะพี่เกศแปดสามอันนี้ใช่ไหมเลขเนี่ยเลขห้าเลขคิวห้านี่ใครอ๋อคุณเกศเลขห้าเห็นไหมเลขห้านี่แปดมีมาแล้ว3มีมาแล้วแต่เหลือเลข5ยังไม่มีคือว่าเลข5นี่อะไรคือความอิสระบางครั้งคนเราเนี่ยถ้ามีครอบครัวครอบแล้วไม่อิสระบางครั้งเนี่ยก็ใบนะสมรสใบเดียวหมดอิสระตลอดปีเออที่เขียนว่าใบอะไรมีอะไรที่ใบเนี่ยนะใบเกิดใบเดียวอะไรนะที่เขาเขียนแต่มาท่องไม่จำมีอะไรหนึ่งใบแล้วมันเขียนได้ดีมากเหมือนกันคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อใบเดียวใช่ไหมมีใบเกิดใบจักสุดท้ายก็ได้ใบตายใบเดียวก็จบชีวิตละครชีวิตอะไรนะแต่มาอ่านเดียวมันมีความหมายใครที่เขียนดีโอเคเลขห้านี่ก็เหมือนกันเลขห้านี่เป็นไงบ้างไม่ถามเพศตรงข้ามไม่ถามพ่อแม่ไม่ถามเพื่อนไม่ถามครูบาอาจารย์พวกนี้คือว่าอะไรนะความรู้เยอะไม่เยอะเยอะสิมันพามาแล้วเรียนรู้อะไรไปด้วยนะพวกนี้จะเริ่มมีโก้เยอะละเพราะระดับไหนระดับด็อกเตอร์เนี่ยใครถ้ามีเพื่อนเป็นด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ทั้งหลายนี่รู้ไม่รู้เก่งโอ้ควรจะเรียนด็อกเตอร์ได้เนี่ยก็ผมขาวหลายเส้นบางคนผมขาวทั้งหัวเลยทำไมหรือเปล่าเพราะว่าเรียนมาเยอะและศึกษามาเยอะก็นี่แหละเลขแค่ไอคิวห้านี่ก็คือว่าไม่ค่อยเชื่อใครง่ายทำไมเราไปดูเถอะลูกเราละถ้าไปดูไอคิวป๊อปเนี่ยไอ้ถ้ามาไอคิวสูงๆเนี่ยมาพูดอะไรเนี่ยมันไม่เชื่อทุกอย่างพวกนี้ไม่ต้องไปบอกมันเพราะเรียกไอคิวแค่เนี่ยถามผู้รู้ผู้ที่เราศรัทธาผู้ที่เราเคารพเชื่อถือไม่ว่าหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์บางทีท่านมีประสบการณ์ผ่านมาเยอะละกินน้ำร้อนน้ำหนาวหรือว่ากินเกลือกินอะไรข้ามสะพานมาเยอะตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีประสบการณ์เราไปขอความรู้บอกเราเคารพความศรัทธากันเสียบ้างเราถึงเชื่อใช่ไหมชอบไปถามผู้รู้ใช่ไหมถ้าคนไม่รู้เนี่ยไม่เราไม่สนใจถึงจะเรียนสูงแต่ประสบการณ์น้อยเราก็ไม่เชื่อโอเคไอคิวหกกับไอคิวเจ็ดนี่ใช่ป่ะเห็นไหมหกกับเจ็ดนี่อาจารย์มาบอกไว้เมื่อเช้าว่ารหัสที่มาใช้กรรมเห็นไหมสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองกับอะไรนะ
2 2 4 2 7 9ใช่ไหมรหัสเนี่ยถ้า